ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนพบเจอเจ้านอนใต้สะพานโดยบังเอิญขนกากชมวิวนะครับตอนนี้ชมวิวอยู่แต่ว่าก็ง่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมากอ่ะช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับคือแบบคืออากาศแล้วบรรยากาศเนี่ยมันชวนที่แบบน่านอนมากอ่ะคือแบบง่วงมากๆเลยนะครับทั้งที่ก็ตื่นแล้วนะเนี่ยโอ้สงสัยต้องหาอะไรอย่างอื่นทำที่แบบจะไม่ให้ตัวเองง่วงแล้วนะวิตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน่ากลัววะเบบี้เฟสเกลตันโอ้ช่วงนี้ก็มีพวกซอมบี้พวกมอนเตอร์พวกปีศาจผีดิบกลับมาอารวาสอีกแล้วนะฮะโอ้โหซอมบี้เสียงอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ยหน้าบ้านเลยเนี่ยโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเอ้ยหรือว่าเคยเห็นแต่จำชื่อไม่ได้คุ้นๆนะเอ้ยตอนนั้นมีโจรอยู่ด้วยนี่ว่าโอ้โหโจรนี่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนนะมันไม่ใช่ซอมบี้นะถ้าเป็นซอมบี้ก็อาจจะง่ายหน่อยแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันเป็นโจรน่ะมันเป็นคนน่ะมันมีหัวสมองคิดได้เหมือนเราอ่ะล้างหน้าแป๊บอาบน้ำก่อนการที่สู้กับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเพราะมีปืนไงแล้วเรื่องทักษะของโจรน่ะนั่นแหละครับในการต่อสู้ความว่องไวแล้วเนี่ยผมก็มีแค่นี้แหละนะมีแค่นี้แหละยึดแค่แป๊บนึงจัดของก่อนให้มันดูแบบมีระเบียบโอเคเราจะมุ่งหน้าไปหาเจ้าบิดวอร์มแล้วกันเพราะเราไม่เคยเจอมันโอ้โหไม่สองตัวเลยเหรออู้เยอะจัดๆเลยเฮ้ยจะเย็นพ่อหนุ่มฆ่าตัวนี้ก่อนครับเลือดแค่สิบมันก็ไม่เท่าไหร่นี่เฮ้ยนี่มันโอ้เดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นโอ้ my god นี่มันบิดวอร์มร่างสองนี่ว่ามันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของมันออกมาแล้วโอ้ตีแทบไม่เข้าเลยไม่นะอย่าทำร้ายผมเลยผมขอโทษผมผิดไปแล้วครับโอ้ my god โอ้โหมันต่อยทีเดียวผมกระเด็นเลยอ่ะผมแบบโอ้ยเออใจร้ายเกินขนเทพงับโอ้ยคุกกี้อร่อยจังเลยโอ้ยเต็มโต๊ะเลยขออีกจานหนึ่งแล้วกันงับโอ้ยอิ่มละเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยกินคุกกี้อยู่ดีๆก็เจอก็จับเอ้ยเข้ากับไม่ใช่เข้าจับพูดผิดเจอเข้ากับฟินิกซ์วอร์มหรือหนอนนั่นเองนะครับมันเป็นหนอนนะหนอนได้สะพานนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยเราอะคิดถึงเหลือเกินนะครับสำหรับเจ้าหนอนใต้สะพานตัวนี้นะมาดิมาขวดเดียวพอทำไมโอ้โหมันตีผมไม่เข้าโอ้ยเริ่มเข้าแล้วเฮ้ยก็พอดีว่าผมนั้นมันโหดเกินไปแล้วก็โหดเกินใครอ่ะ
ต้องตีติดมุมไม่ได้แต่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตีติดมุมยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีน็อกแบ็กนั่นเองหรือเอาง่ายๆคือมันป้องกันกระเด็นน่ะไอ้ต้องลากลงน้ำหาน้ำก่อนนี่ๆๆๆเราจะลองลากลงน้ำดูนะครับว่ามันจะได้ผลกับเจ้านอนใต้สะพานตัวนี้หรือไม่นะฮะเฮ้ยได้ผลอยู่ก็สโลมันได้อยู่อ่ะโอ้ยสโลมันได้อยู่แต่ว่าฮิตบ็อกมันเนี่ยงงๆไงไม่รู้ฮะเอาน้ำยาแค่ขวดเดียวพอแล้วนะฮะขวดเดียวผมว่าน่าจะพอแหละเปล่าไม่ถึงไม่ถึงพอนะไม่ได้จะฆ่ามันให้ตายนะครับเราจะแก้ทำให้บาดเจ็บก็พอเพราะว่าผมสู้ไม่ไหวอ่ะคือฮิตบ็อกมันงงมากอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องตีตรงไหนส่วนไหนของมันมันถึงจะเจ็บนะครับนี่ผมก็ตีมั่วเนี่ยเนี่ยเห็นว่ามันจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับสำหรับเจ้าบิดวอร์มตัวนี้เอาเลือดมาเลยสักเอาน้ำยาบดผมก็พอแล้วโอเคหมดแล้วโอเคทีนี้ผมก็จะเข้าบ้านผมแล้วผมไม่ต้องอะไรกับมันแล้วเสียเวลานะครับด้วยเหลือ1,400ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้าบิดวอร์มแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอีกตัวด้วยอยู่ไหนเห็นอยู่แถวๆเนี้ยอ๋อนี่ไงอยู่หน้าบ้านคนเทพนะครับเดี๋ยวเอ้ยคนกากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เป็นหน้าที่ของคนที่เหลือนะครับเขาน่าจะจัดการได้นะผมก็ได้แหละแต่ผมกลัวชุดก่อพังไงปัญหากว่าจะหามันได้นะครับเอนชานโปรเทคชั่น4เนี่ยก็เสียดายเหมือนกันนะเออโอเคครับก็ไปกินคุกกี้ต่อละเอาจานนี้ไว้เดี๋ยวฝั่งนี้ตรงนี้โอ้งับ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 แฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับผมก็ได้รับข่าวมาว่ามีเจ้าบิดวอร์มนะครับอยู่กลางหมู่บ้านของเราถึง2ตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้รับแจ้งจากคนกากแล้วก็คนเทพนะครับก็วันนี้ผมอาสาที่จะไปกำจัดมันทิ้งนะครับไปลุยเลยดีกว่านะก็นี่ฮะตัวนึงอยู่ตรงนู้นนะฮะอีกตัวนึงก็อยู่ตรงน้ำพุเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับมาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าปืนผมเนี่ยจะฆ่ามันได้ไหมนะแต่คิดก่อนว่าไอ้อีกตัวนึงจะให้พระเจ้าจัดการดีหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยจะฆ่าตัวนี้ก่อนไอ้ตัวที่มันอยู่บ้านของคนเทพเนี่ยนะฮะอุ้ยแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ยตายพอดีเลยครับเนี่ยโอเคอีกตัวนึงเหรอเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจัดการเอาละกันนะครับถามว่าทำไมเหรอขี้เกียจนะครับตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะไม่ใช่หรอกเปลืองกระสุนนะครับกระสุนมีแค่16แม็กเองเนี่ยหมดไป2แม็กแล้วนะขนาดเลือดมันเหลือน้อยนะ2แม็กเลยถ้าเป็นตัวเต็มๆอ่ะโอ้โห4-5แม็กก็มีให้เห็นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์ก็ขึ้นไปเล่นคอมเหมือนเดิมนะครับก็ไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมคือพระเจ้าซุยเองนะครับผมก็จะมาฆ่าบิดวอร์มที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านของเราณตอนนี้นะครับก็มีอยู่ตัวเดียวแหละก็คือไอ้ตัวที่มันนอนอยู่ตรงน้ำพุนี่แหละฮะเลือดเท่าไหร่นะ2,497นะครับมาเราจะมากำจัดมันทิ้งนะครับเราจะใช้อะไรดีลองเป็นนิวเคลียร์ไหมนิวเคลียร์เดธเลย์ไม่ได้ใช้นานละลองดูโอ้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรTFG 1ก็กลัวว่าเสียงมันจะดังเกินไปงั้นเอาเป็นวิธีที่โหดที่สุดนะครับก็คือเราจะสร้างสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งดาเมจให้มันเลือด5
100นะครับตั้งเลือดสัก 2,000 แล้วกันแล้วก็ตั้งให้มันเป็นการ์ดอันไหนวะนี่ครับแล้วก็ให้มันโจมตีฟินิกวอร์มนะครับนี่แล้วมันก็จะต่อยฟินิกวอร์มเห็นป่ะแง่เป็นไงโอ้โหบอกแล้วว่าวิธีนี้โหดร้ายสุดแล้วนะครับก็ตายอย่างง่ายดายอ่ะไม่ต้องเสียเวลาใช้ปืนนะครับเราสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก็จบแล้วนะโอเคก็หมดภารกิจแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้พระเจ้าซุยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ